แล้วไม่ใช่ให้เชื่อให้ทำแล้วจะรู้เองจากนี้ไปจะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรต่อไปให้ดูดกลืนอากาศทางปากแล้วกลั้นไว้ให้สุดขีดเลยพร้อมไหมครับไม่พร้อมกลับบ้านเลยครับไปโอเคนะดูนะดูนะดูนะครับขออนุญาตนะครับเกรงว่าอยากให้เห็นแอคติ้งนะครับผมเนี่ยมีเวทีการันตีผมไม่ใช่คนธรรมดาและผมถูกรองรับโดยมาตรฐานของโลกนะครับโอเคนะผมเป็นหนึ่งในสมาชิกรายการเรียลิตี้โชว์เจ้าแรกของเมืองไทยมูลค่า80ล้านบาทเอนโดมอลเพราะฉะนั้นผมทิ้งสิ่งเหล่านั้นเพื่อมาอาสาสมัครทำสิ่งเหล่านี้ผมอายุแค่นี้มองเทียบกับท่านว่าท่านอายุเท่ากับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ก็ไม่ยอมปิดนี่ก็โอ้โหชอบเลยนะชอบแบบว่ามาทดสอบสมาธิทุกคนนะเราเนี่ยเห็นนะฮะไปต่อนะมันสะดุดมันทำให้สะดุดครับเราจะต้องไม่อะไรถ้าพูดใช้ภาษานี้หนักมากเลยนะครับไม่ทำให้เพื่อนเดือดร้อนจากสิ่งที่ออกมาจากตัวเราโอเคนะครับดูผมก่อนอย่าเพิ่งทำนะครับเดี๋ยวสำลักนะครับ1 2ดูผมนะให้ดูผมนะครับผมจะทำยังไงผมจะดูดอากาศลงท้องเลยนะครับแล้วผมจะกลั้น1 2ผมยังยืนไม่สูงพอใช่มั้ย1 2 3เนี่ยผมกลั้นเลยผมต้องพูดผมต้องถอนหายใจออกโอเคนะทำให้ได้แบบนี้เลยคือลงท้องไม่ได้อมไว้ในปากนะไม่ใช่แค่งับนะดูดกลืนดูดอากาศแล้วก็กลืนอากาศ1 2 3 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,01011 12ใครออกแล้วยกมือนะครับ13 14 15 16 17 18ดูดกลับเข้าไปใหม่ครับ19 20 21 22 23 24ใครยังกลั้นอยู่ในรอบแรกยกมือ24 25มือลง26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3637 38 39ถ้าไม่ทำอ่ะอย่าได้ใช้เวลากับผมเลยนะครับต้องทำนะขอให้ทำนะครับขอร้องมากๆเลยใครที่ยังไม่ออกแต่รอบแรกครับแม่เจ้า32เอามือลง33 34 35 36 37ใครออกแล้วดูดเข้าไปใหม่นะครับ39 40 41 42 43 44 45 46 4748 49 50โอ้โหยังไม่ออกยกมือครับ51 52 53 54 55 56 57 58ใครที่ออกแล้วดูดกลับเข้าไปใหม่ครับ59 60 1นาที1นาที1 2 3 4 5 6 7 8จบครับเคลียร์ไอ้บ้ามันชวนทำอะไรเนาะนี่โอเคนะครับตามความรู้สึกของตัวเองให้ได้แล้วเอามันมาบอกผมว่าใครโล่งยกมือครับเอามือลงครับนี่คือผลที่ได้จากการใช้หรือการเผาผลาญอากาศให้เจอกับสารอาหารที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ตามที่ลุงหงอกนำเสนอครับเห็นไหมเพียงนิดเดียวสิ่งที่ได้จากการทำอาหารนี้ทางการแพทย์จะเรียกว่ากระบวนการเมตตาโบลิซึมแปลว่าการเผาผลาญการเผาไหม้การสำลักการเผาผลาญคำว่าเผาผลาญอะไรร่างกายจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเผาผลาญไขมันในเส้นเลือดที่เขาว่าเผาผลาญน้ำตาลในเลือดที่เขาว่านะครับแล้วก็มันจะเป็นตัวมิกเซอร์ให้กับเอนไซม์ในร่างกายที่เขาว่าเป็นตัวมิก
ป็นดวงสมพันธ์ให้กับคำว่าฮอร์โมนที่บอกว่าคนที่สูงวัยถูกการแพทย์เขากำกับมาว่าขาดฮอร์โมนฮอร์โมนโดยผู้หญิงให้หญิงเขาก็หาเขาว่าเอสโตรเจนให้เราดื่มให้เรากินต่อไปไม่ต้องไปใช้มันทางนักวิชาการนักวิชาการที่นี่เนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการของการที่ทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเป็นสายร่างกายทำงานดีตลอดล้ำไปถึงนู่นระดับ DNA ด้วยยังพอนะทำงานไปนี่มันสามารถกระแทกไปทีนึงถึงระดับ RNAเป็นภาษาที่สูงที่สุดแล้วของวิชาชีวะ RNA นะครับเกี่ยวกับกรดที่เขาเรียกว่ากรดอะมิโนกรดอะมิโนกรดอะมิโนนี่คือน้ำลายเราเมื่อแรงก่อนนอนแปรงฟันให้เรียบร้อยตื่นเช้ามาดื่มน้ำตามไปเลยมันจะใช้การขับถ่ายได้ดีมากคนที่มีท้องอืดเนี่ยนะต่อแก่ด้วยปัจจุบันซีในร่างกายปัจจุบันซีมีมากกว่ามหาศาลปัจจุบันซีอย่างนี้เริ่มเลยยาทุกเม็ดที่กินเข้าไปมันไปฆ่ามันไปทำลายปัจจุบันซีหรือไม่แต่ทาด้วยต้นไม้เขาใส่ปุ๋ยมันจะไปฆ่าปัจจุบันซีทำให้สารอาหารในพื้นดินไม่มีพอเห็นไหมครับปุ๋ยยาเคมีที่เขาว่านั่นแหละยาที่กินคือเคมีมันไปทำลายสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กนะทำให้เราเจริญเติบโตช้านี่คือประโยชน์ที่ได้จากคำว่าน้ำอากาศเผาผลาญก็ไปเลยจบครับหลังจากที่โล่งแล้วนะครับโล่งไปแล้วนะตัวโล่งตัวนี้แหละครับคือตัวที่จะเอาไปแก้ตอนตื่นนอนแล้วเมื่อยปวดเจ็บงงเบลอชาดูดไป3ครั้งเท่ากับ1ชุดถามว่าตอนตื่นนอนลืมตาก่อนหรือรู้สึกตัวก่อนครับตอบดังๆเยี่ยมมากยกมือด้วยแม่สุดยอดจริงๆเธอรู้สึกตัวปุ๊บนะครับให้ไล่ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยว่ามันผิดปกติที่จุดใดก็คือเจ็บกับปวดอยู่2อย่างนี่แหละครับพอเจ็บกับปวดเสร็จปุ๊บรู้แล้วว่าอ๋อแข้งขาตรงนู้นตรงนี้ไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ตรงจุดนั้นงับอากาศเข้าไปเลยครับ3เม็ด3ครั้งต่อ1ชุดเสร็จปุ๊บความรู้สึกจะเปลี่ยนทันทีนะครับเปอร์เซ็นต์ของความรู้สึกจะเปลี่ยนไปทันทีจากเดิมแน่นอนนะครับหลังจากที่งับอากาศท่าไอ้นี่นะท่านี้เป็นท่าของการงับอากาศในแนวดิ่งเมื่อกี้เรางับในแนวราบแงบตามธรรมชาติหรือดูดกลืนตามธรรมชาติในแนวราบถ้ามีความรู้สึกว่ามีกำลังมากพอซึ่งจะไม่ได้กับวัยบางวัยแน่ซึ่งผมก็จะไม่ไปขีดเส้นว่าได้หรือไม่ได้ในวัยไหนแต่ถ้าทำได้ทำในแนวดิ่งหลังจากที่ลืมตารู้สึกตัวตื่นจากที่นอนยังไม่ต้องเก็บครับให้ลุกนั่งเห็นไหมนี่ก็เห็นไหมผมต้องรอเลยอ่ะเพราะว่ากลัวเสียดายว่าจะไม่ได้ฟังเห็นไหมครับจริงๆอยากจะใช้คำว่าเรือจะลากไปเนี่ยก็ล้างจังเนี่ยเห็นไหมเรือกำลังจะลากก็ล้างเรือจังในสนามรบอะครับไม่มีใครไปกับเราได้ทุกคนจะมีบางคนที่ต้องเป็นศพแล้วนอนอยู่กับพื้นนั่นคือไปต่อไม่ได้ก็คือเสียดายไหมไม่ได้เสียดายที่เขาจากไปแต่เสียดายที่เขาไม่รู้เรื่องนี้นะครับเฮ้ยเอาไว้ก่อนไม่คือครับถ้าในที่ประชุมใหญ่ๆหรือว่าในที่เขาดับเลยครับดับเลยดับไปเลยครับต้องทิ้งตัวให้กับเรื่องแบบนี้แล้วครับต้องทิ้งตัวให้กับเรื่องของเราแล้วครับเจ้าภาพเขารวบรวมสตุ้งสตางมานะครับแล้วก็ออกมาให้เรานะครับ
จริงแล้วถ้าเรื่องมันสมูทได้เลยจะดีมากเพราะมันเสียจังหวะของการเสียสมาธิคือผมก็ไม่อยากปล่อยผ่านแต่การพูดมาหนึ่งเรื่องมันเป็นมวลของอย่าหันครับไม่ต้องหันอย่าไปซุบซิบครับแม่เนี่ยเนี่ยพอแล้วครับไม่เอาครับอย่าหลุดครับขอร้องเลยครับขอร้องเลยครับถ้าไม่สนใจไม่ใส่ใจก็ไม่มาเนี่ยหลุดไปได้เห็นไหมฮะหลับตาครับเอาจบเห็นไหมมีอยู่แค่นี้ก้าวข้ามตัวเองให้ได้ครับถ้าอยากสุขภาพดีไปต่อกับพวกเราให้ได้ครับใช้คำว่าพวกเรานะครับไม่ได้ทิ้งใครไว้สักคนเลยเห็นไหมฮะรอด้วยอย่าทวงความเจริญของเพื่อนนี่ครับขออนุญาตนะครับถ้าเราไม่ทวงความเจริญของเพื่อนก็แสดงว่าเราไม่ทวงความเจริญของประเทศชาติเห็นไหมฮะชุมชนเราก็จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในด้านของกายใจจิตเห็นไหมครับอย่าใช้เสียงครับข้างหลังครับเห็นไหมฮะผมให้ความสำคัญกับทุกคนเลยหลับตาครับหลับตาครับหลับตาครับอย่ากวนครับอย่าให้กวนกันไม่เอาต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกเลยเห็นไหมฮะเสียเวลาเลยเห็นไหมครับมันก็จะขุ่นเคืองข้องหมองใจเห็นไหมครับเสียหมดเลยเห็นไหมครับเสียอะไรเสียรถไฟขบวนเที่ยวนี้เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับทีนี้ไปต่อนะนี่คือการให้อยู่กับตัวเองครับไปต่อเนี่ยก็คือให้อยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยทีนี้ให้ทำตามต่อนะเพื่อล้างไพ่เมื่อกี้นะครับล้างใจนะลองดูซิว่าจะเข้าใจตามเสียงที่ได้ยินไม่ว่าให้ทำอะไรทำตามผมนะครับ เอาออกจากท้องครับ โอเคโอเคนะโอเคนะโอเคนะจะจบแล้วเหลือ2คำเนี่ยประโยคสุดท้ายแล้ว หลับตาอยู่โอ้ยขำในใจครับทีนี้ขำในใจนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับทำตอนเช้าตอนเย็นคนที่มีกำลังให้ทำในแนวดิ่งก็คือลุกนั่งจนทำต่อไม่ไหวก็คือรู้สึกว่าเหนื่อยตั้งแต่มิลลิเมตรเดียวเลิกทำเลยครับทำพองเหงื่อซึมนั่นคือให้ลุกนั่งในแนวดิ่งใครที่ฟึดฟัดที่จมูกใครที่มีเพื่อนที่เขาหลอกว่าเป็นภูมิแพ้เอาเป็นว่าคัดจมูกแน่นจมูกหายใจไม่ออกติดขัดให้ลุกนั่งครับแล้วมันทะลุทะลวงทั้งหมดเลยหรือถ้าใครอยากสบายตัวนะครับอยากได้กำลังตัวนะครับให้ลุกนั่งลุกนั่งแค่ไม่ดีแค่รู้สึกเหนื่อยปุ๊บตั้งแต่ความรู้สึกแรกเลิกทำเลยคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์เดียวกับการฟังให้ดีนะครับตอนตื่นนอนมาแล้วงับอากาศการงับอากาศท่านอนคือไม่เคลื่อนที่โอเคนะแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวบอดี้นะครับเลือกร่างกายแต่การลุกนั่งคือการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งเคลื่อนที่ในแนวดิ่งสวนทางในแนวราบมันจะเซตอัพของมันใหม่อีกทีคำว่ามันก็คือร่างกายเรานั่นแหละไม่ต้องเชื่อให้ทำดูแถมว่าอะไรไหมครับผมพูดว่าอะไรเนี่ยแถมว่าเนี่ย แสดงว่ามีสมาธิมาก โอเคนะคิดว่าทำได้ไหมครับลุกนั่งตอนนี้ได้นะได้ไม่ต้องทำที่บ้านโอเคนะครับเวลาที่ฟังให้ดีนะฮะหลังจากนี้หลังจากที่ได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงออกไปผ่าน2มือเปล่าเนี่ยครับเมื่อฟังให้ดีนะครับโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกถามว่ามีไหมคิดว่ามีไหมครับมีเพราะเราใช้ชีวิตทุกวันและพลังงานที่ได้ไม่ใช่จากตัวเราเราต้องทำเองด้วยการงับอากาศเมื่อนะครับคิดว่าความผิดปกติเกิดขึ้นอีกเจอกันที่2ทุ่มใน Facebook Face Live เอาน้ำ1แก้วน้ำ1ขวดผลไม้1อย่างพืชผัก1อย่างสายหูฟังอีก1เส้นแล้วฟังเสียงลุงออกตอน2ทุ่มโอเคนะชัดเจนนะแล้วลุงออกจะปล่อยพลังเสียงผ่านอากาศผ่านหน้าจอ
Facebook Face Live นั่นแหละหรือ YouTube Live นั่นแหละผ่านมาทางอากาศแล้วน้ำของท่านอากาศของท่านผลไม้ของท่านจะเป็นยาทันทีซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นยาอยู่แล้วโอเคไหมครับให้ลุงหมอกระตุ้นเพิ่มอันต่อมาทุกครั้งนะครับที่เรารู้สึกผิดปกติเพราะเราต้องเจอ2ทุ่มนะเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้เจอกัน2ทุ่มให้เอาน้ำกับพืชผลไม้นี่แหละแล้วงับอากาศแล้วนึกถึงเหตุการณ์วันนี้วันนี้วันไหนตอนที่ลุงออกสัมผัสตัวหลังจากนี้ไปให้นึกถึงความทรงจำตอนที่ลุงออกสัมผัสตัวโอเคนะแล้วอัดอากาศตามเสร็จปุ๊บดื่มน้ำตามซัดด้วยผลไม้ที่เราถืออยู่นั่นแหละซัดเข้าไปขอบคุณและสวัสดีครับ